สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดูชมนะคะกับ Pottera Paris Quest นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเควสภาคต่อนะคะจากคดีแรกนะคะนั่นก็คือคดีที่2นะคะ Unfinished Music นะคะโดยที่ชมจะแบ่งเนื้อเรื่องตามวันที่ขึ้นในเควสนะคะโดยเราจะเริ่มจาก Day 1ก่อนนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเควสเราเนี่ยถึงอันนี้แล้วนะคะให้ไปเช็คที่สมุดเควสนะคะจะเห็นว่าจิ๊กซอเราปลดไป4ตัวนะคะแล้วก็มีคำว่า Unfinished Music Day 1ขึ้นให้กด Go ค่ะไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะเควสน่าจะพาไปผิดที่เดี๋ยวพาไปไหนก่อนอ่ะเปิดใหม่งงเลยเด้ออ่ะเราตามเควสไปละกันอ๋อใช่ต้องไปรับเควสที่เจ้านกน้อยตัวข้างล่างนะคะก็คือตรงเมลบ็อกซ์ข้างล่างนะคะนี่เควสแดงจะขึ้นตรงนี้ไปเจอแองเนสอีกแล้วนะคะซึ่งนางฝันน่ะนางฝันร้ายอีกแล้วอ่ะโอเคไปเริ่มเควสกันได้เลยโอเคここです。入り口の守衛が。アグネス様、冒険者。先日冒険者。だからまずガードが多いです。あずかってます。これで結構です。オッケー、だから入って入って。ああ、これは結婚式の王子が安らぎ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 。ああ、โอเคแล้วเราก็ต้องมาเลือกดอกไม้นะคะเพื่อที่จะเคารพนะคะชมเอาแบบดอกรวมๆละกันดอกไม้ที่จะเลือกชมเอาแบบดอกรวมๆละกันโอเคนะคะแล้วเราก็ไปวางหน้าแท่นบูชาศพแล้วก็เซย์กู๊ดบายเจ้าชายก่อนนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเควสเลยค่ะโดยการกด Insight นะคะเพื่อดูว่าเราต้องคุยกับใครบ้างนะคะเราจะต้องคุยทั้งหมด1 2 3คนนะคะมีคนอื่นอีกไหมลองหมุนเช็คให้รอบๆนะคะอ่ะมาเริ่มคุยทีละคนโอเคก็เปิดคนเพิ่มอีกเยอะแยะเลยนะคะคนนี้คุณสไปก้านะคะถ้าใครจำได้คืออยู่ในเควสดิสนีย์นะคะโอ้โหเป็นความลับเนย์ซันว่าอุบัติเหตุนี้ดุ้งกันดังนั้นคนนี้บิ๊กนี่บ่เก่งซะซะ
โอเคเดินตามเดินตามไปอันนี้เราต้องหยุดมาตินที่เกี้ยวกาดนะครับเพราะมาตินกำลังทำร้ายคุณหมอนกนะคะเขาใส่ปากนกก็เธอแล้วเขาก็ดูทรงเป็นแบบคุณหมอหรือเป็นแบบคนเก็บหลักฐานไม่แต่ฟิสิเชียนแปลว่าหมอเด้อโอเคไปที่สวนกันโอเคก็คือเนี่ยนักดนตรีนี่ก็คือทรงชูมากๆทรงชูของราชินีมากเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปแอบฟังว่าสองคนนี้เขาคุยอะไรกันอันนี้คือนักข่าวปาปาลัสซี่เราต้องมาห้ามเข้าวงแดงนะให้อยู่แค่วงฟ้าปึ๊บมิทสการ์から早く戻ってくださいโอ้ฮิซามะนิเอลいつまでもあなたのおそばにそこにいるのは誰かเฮ้ยเขาจับได้ว่าเรามาแอบฟังมีใครมาตุโกงมาชิโมจิโมのものまであなた方のことにはあえて言えない。王子様は喜ぶべ。イアン。こんな男前が一緒にいたら、自分の夫や息子いや、怒った父上、おやめください。シュエ。しまった。友よ、食い止めてくれ。感謝するぞ。待ちなさい。イアンおじさんは？うっ、おい、ロンティー、ロンティー。おい、誰か。แล้วพักพักหนีพักพักมันออกมาแล้วก็เอาเท้าเขี่ยๆมันต่อปากแบบถลายด้วยนะแล้วเราก็ขึ้นไปคุยกับแอคเนสนะคะอักเนส冒険者話したいことがありますแล้วก็มาคุยกับผู้คนนี้น่ารักฉันว่าทรงผมเขาน่ารักอยากได้ทรงผมนี้โอเคแล้วก็ไปที่บ้านของโอเคสำหรับเควสนะคะ Unfinished Music Day 1นะคะก็จะจบอยู่ที่ประมาณนี้นะคะก็หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำที่น้ำพุนะคะก็คือพี่หัวร้านตรงกลางนะคะเขาเมามาแล้วก็มาอารวาสใส่ราชินีเรียบร้อยปุ๊บเราคุยเรียบร้อยปุ๊บพรุ่งนี้เนี่ยจะมีงานปาร์ตี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาพักผ่อนก่อน1วันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ให้เช็คหลักฐงหลักฐานต่างๆนะคะหรือเปิดไฟล์อะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่วันต่อไปนะคะเรามาเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะจบที่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ Unfinished Music Day 1นะคะเดี๋ยวเจอกัน Day 2ในคลิปถัดไปค่ะ